Voice of Arts by Faculty of Fine Arts เมื่อตอนต้นรายการดิฉันได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าวันนี้มีหนังสือดีๆที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังค่ะเป็นหนังสือภาพพระพุทธประวัตินะคะซึ่งภายในเล่มนะคะมีทั้งภาพพระพุทธประวัติโดยศิลปินจิตรกรเอกชาวพม่าอูบาจีค่ะและก็ยังมีส่วนของการบรรยายด้วยนะคะอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ค่ะได้รับหน้าที่ในการบรรยายในหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะหนังสือภาพพระพุทธประวัตินะคะจัดพิมพ์ครั้งแรกที่ประเทศพม่าเมื่อปีค.ศ. 1951ค่ะแต่ว่าได้ส่งไปพิมพ์ที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ต่อมาก็มีการพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งรวมไปถึงฉบับที่พิมพ์เป็น2ภาษาคือภาษาอังกฤษและพม่าด้วยค่ะและในทุกฉบับนะคะล้วนกลายเป็นหนังสือหายากในเวลาต่อมาด้วยนะคะสำหรับภาพจิตรกรรมในหนังสือเล่มนี้นะคะล้วนเป็นผลงานของอูบาจีจิตรกรเอกชาวพม่าค่ะผู้ฝากผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่สนามบินแห่งชาติมินกระดองและผลงานของเขาก็ยังเป็นหนึ่งในรายการของที่ระลึกที่รัฐบาลพม่าสมัยนั้นมอบให้แก่ผู้นำประเทศต่างๆรวมทั้งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยค่ะศิลปินอุบาจีมีความตั้งใจอย่างยิ่งยวดที่จะวาดภาพชุดนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะตอนที่วาดจึงได้สำรวมตนทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิและได้ปรึกษากับพระเถระผู้ใหญ่หลายรูปค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงแก่นความคิดในแต่ละภาพอย่างถ่องแท้สมบูรณ์ทั้งในเชิงความงามและการสื่อถึงพุทธปรัชญาค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะจึงมีความอ่อนช้อยประณีตบรรจงแล้วก็แฝงคติธรรมไว้อย่างแยบยลนอกจากจะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของศาสนาที่ย้อนไปถึงกำเนิดของอินเดียเผยแผ่สู่เอเชียและพม่าถ่ายทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องขันติเมตตากรุณาและการให้อภัยแล้วยังเป็นตัวอย่างชั้นยอดของการปฏิรูปงานศิลปะในช่วงแรกของเขาด้วยค่ะอุบาจีนะคะได้นำเทคนิคการวาดภาพในวัฒนธรรมอื่นๆมาประยุกต์และพัฒนาให้เป็นแบบฉบับของตนเองจนกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงค่ะภาพเขียนของเขาหลายชิ้นกลายเป็นที่นิยมของนักสะสมด้วยสำหรับผู้บรรยายในหนังสือภาพพระพุทธประวัติเล่มนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ค่ะท่านก็ได้จบปริญญาเอกด้านปรัชญาจากประเทศอินเดียแล้วก็เป็นอดีตอาจารย์ภาควิชาปรัชญาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะเป็นผู้ที่มีความลุ่มลึกในกระบวนการคิดด้านปรัชญาและการตีความศาสนาด้วยในหนังสือภาพพระพุทธประวัตินี้ค่ะได้บรรยายภาพเนื้อหาด้วยความเข้าใจในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมีความสอดคล้องและส่งเสริมภาพของจิตรกรที่ช่วยให้ผู้อ่านได้รับทั้งสุนทรียรสและอรรถรสจากการอ่านไปพร้อมๆกับการดูภาพค่ะหนังสือภาพพระพุทธประวัติเล่มนี้นะคะได้เปิดตัวไปช่วงหนึ่งแล้วละค่ะและตอนนี้ก็เป็นหนังสือที่หายากอีกเล่มหนึ่งด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะสามารถหาชมได้และก็เป็นเจ้าของได้ค่ะที่สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์เชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นผู้เอื้อเฟื้อมอบหนังสือภาพเล่มนี้ให้กับทางรายการไว้ก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะเหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาแม้กระทั่งผู้ที่ชื่นชอบในงานศิลปะนะคะเป็นหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งที่ทางรายการขอแนะนำค่ะVoice of Us